โอกาสต่อไปก็โอกาสฟังธรรมพร้อมด้วยกายด้วยใจทำจิตทำใจของเรารักษากายรักษาวาจารักษาใจความเรียบร้อยเป็นบุญกุศลเกิดขึ้น สติเลือกรู้อยู่ที่กายสงบอยู่ท่าใดลักษณะใดหรือจะนั่งสมาธิฟังธรรมหลับตาลืมตาก็ได้ก็สงบอยู่ในท่าเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไปหน้าตรงหลับตาด้วยการสงบมีสติอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติตามรู้ตามเห็นเมื่อหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกด้วยอาการสงบรู้กายรู้ใจในความรู้สึกมันก็จะเห็นกาย เห็นกายนั่งเห็นกายสงบบางครั้งเนี่ยเราหลับตาเนี่ยเราไม่ได้มองกายเราไม่ได้มองใจตัวเองความนึกคิดมันก็ไปเรื่อยนะไปอดีตอนาคตยังวันนั้นต้องให้หลับตาบ้างนะหลับตาลืมตามามากแล้วใช่ไหมลืมตาบางครั้งก็ขาดทุนหลับตาได้กำไรพระพุทธเจ้าคงจะลืมตามาก็คงไม่หลับตา 5-6 ปีหรอกทำไมพระพุทธเจ้าถึงนั่งหลับตาบ้างเมื่อลืมตาแล้วมันขาดทุนมองแล้วคิดมองแล้วก็ติดฟังก็คิดฟังก็ติดเอารูปเสียงกินรสพันธะโพธิภะธรรมารมณ์มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราควรสถานที่เป็นสถานที่สงบครูบาอาจารย์จัดไปให้ที่นั่งก็สบายมีต้นไม้ก็ไม่ร้อนมากเกินไป จริงๆพิจารณาด้วยดีอากาศมันร้อนเนี่ยอากาศมันร้อนแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยมาทำความรู้สึกที่ใจลุกเกินความเกิดดับบ้างเอาธรรมะไปเข้าที่ใจบ้างพุทโธพุทโธไว้ร้อนกายไม่ร้อนใจ อารมณ์อะไรเกิดขึ้นพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจก็พุทโธไว้ทำความรู้สึกให้เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปแม้แต่สภาวะความเป็นจริงสังขารร่างกายขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันต้องเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาไหมหมดอายุไหมนะมันหมดอายุแล้วมันอายุยืนยาวไปตั้ง200-300ปีเดี๋ยวนี้แค่60ปีนี่ก็ไม่ถึง70ปีก็มรณังแล้วมรณภาพแล้วดูก็มีหลายเนี่ยทั้งพ่อแม่พ่อแม่ของเราก็ดีญาติพี่น้องก็ดีภิกษุสามเณรเนี่ยเอาสังเกตดูสิมันไปทำสัจธรรมของธรรมะเป็นธรรมชาติ ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปแล้วก็สลายไปเพราะฉะนั้นเรามาสร้างความดีโอกาสดีแล้วมันเกี่ยวกับทานไว้ให้เราสบายใจเคยให้เราทุกข์ใจไหมถ้าให้เราก็เสียดายสิให้ละกักว่าเสียดายไม่อยากให้แบบให้แล้วก็เสียดายเงี้ยอันนั้นมันไม่ความสุข 100% ยังเสียดายอยู่เราให้แล้วไม่มีวงเล็บให้แล้วไม่มีกังขาให้เราสบายใจทานแล้วเราให้แล้วใจเราไม่ตนีในสิ่งที่ให้เราพอใจให้เราดีใจให้เราสุขใจในโรงเนี่ยเราให้ตั้งนานหรอกโรงเนี่ยเราตักบาตรตั้งนานหรอกโลกเนี่ยเราสร้างความดีแต่ตั้งนานหรอก มันจะสายเกินไปแล้วตามใดที่ยังมีลมหายใจเขาออกยังไม่สายหมดลมอะไรนั่นเนี่ยคือความสายความตายเข้ามาแทนที่มันสายแล้วลูกก็มาสวดมนต์ได้ไหมลูกมาใส่บาตรได้ไหมลูกได้หรือเปล่าอันนี้คือความรู้สึกสัจธรรมพิจารณาไม่ว่า เรายังไม่ตายเราไม่ตายจริงอยู่วันนี้ไม่ตายเราพรุ่งนี้ตายไหมพรุ่งนี้ไม่ตายโอกาสต่อไปตายไหมใครจะอยู่ได้ถึง100 ปี 1,000 ปีนี่เราต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนี้เมื่อเกิดความประมาทอยู่เรื่อยต่อไปนำมาพุทธเจ้าเนี่ยให้ดูสภาวะความเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสัจธรรมแม้สังขารร่างกายที่เทศไปที่พูดไปผมเผ่านี่มันดำตลอดไหมมันแปรสภาพไหมมันต้องร่วงไหม
หน้าตาคิ้วคางจมูกปากเนี่ยมันต้องสลายไหมฟันสวยก็ไม่สวยขาวก็จากดำจากดำก็ในสุดก็เขาก็ทวงตอนมาเนี่ยใครมีฟันก็มีฟันซี่สองซี่บ้างนะไม่มีฟันเลยเขาก็เรียกกลับหมดนะเรียกกลับหมดนะเหมือนเด็กน้อยเนี่ยนะคนเฒ่าคนแก่ฟันสลายไปเหมือนเด็กน้อยนะแต่อายุมันเด็กอายุมันคนโตแต่ฟันมันเด็กน้อยไหมหักไปซี่ก็เริ่มเด็กน้อยแล้วสองซี่ก็เริ่มเด็กน้อยแล้วเห็นตั้งเหงือกแล้วนะมันน่าสวยไม่น่ามองไหมนี่คือตรงนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงบ้างอันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่เราทำได้สวยได้หล่อได้ไปใส่ฟันได้ผมก็ไม่ยอมได้ นั่นแหละมันยิ่งหนักใจทุกข์ใจมากขึ้นเรายังติดอยู่เห็นแล้วติดรู้แล้วติดนะมองแล้วติดอ่ะมองแล้วติดเห็นแล้วติดเห็นว่ามันสวยมันติด ไม่ใช่มองให้เห็นรู้แล้วละไปวางเห็นแล้วอันนี้ไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่ใช่ของเราขันไม่ใช่ของเราขันเป็นของหนักเนอนะลูกก็โอยหน้าก็โอยมาดอกไม้โอยมันจริงไหมตอนใหม่ๆเนี่ยโอ้ดีห นุ่มสาวนี่แต่ลูกจะนั่งกันโอ้สบายเห็นปวดเมื่อยเลยเนี่ยตอนนี้เป็นไง50-60ไปมันดอกไม้โอยไหมแต่ก็เราไม่ยอมรับ ถึงเดินไม่ไหวก็นั่งรถเข็นนี่ไม่ยอมรับมีตอกเท้าอีก3ขาอีกเป็นไงตัดขาก็ใส่ขาอันนี้ไม่ว่ากันมันเคยเราไม่พิจารณาเลยว่าขาเราทำไมต้องเป็นแบบนี้ขาดีทำไมต้องตัดขาเนี ่ยต้องมองเห็นตรงนี้บ้างไม่มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเอาไปใส่ขาใส่ขาก็ถอดอย่างเงี้ยเราต้องมองเห็นว่าเมื่อก่อนขาดีครบการ32ทำไมเราต้องมาตัดขาถ้าเป็นกรรมนั้นเราสร้างไว้เมื่ออดีตชาติก็ดีเมื่อชาตินี้ก็ดีไปตัดขาเขียดตัดขาอะไรเนี่ยไปหักขาสัตว์เนี่ยในชาตินี้หรือชาติแล้วเนี่ยมาบกลบคุณหารมาชาตินี้ต้องตัดขาตัดแขนอุบัติเหตุแขนหักบ้างขาหักเราตัดขาบ้างเนี่ยเพราะอะไรเราถอยดีไม่ได้เราถอยดีไม่ได้ถ้าถอยดีได้สิแต่สะดุ้งเลยไม่อยากทำบาปโอ้มาชาติที่แล้วหลายทรมานสัตว์เหลือเกิน ไปตัดขาตัดแขนทรมานสัตว์เนี่ยทั้งจะเป็นนกเป็นหมาเป็นตัวมักอะไรทุกอย่างเป็นปูปลาเนี่ยหักขาหักแข้งหมดเลยเนี่ยหักกันเลยมาชาตินี้เราครบการใส่ที่สองแต่สุดท้ายก็ทวงคืนคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตมากก็ตายไปครบการใส่ที่สองแต่คนที่กรรมมาทวงก็กรรมทำด้วยกายกรรม กรรมทุกกายทุจริตเนี่ยทำด้วยความชั่วที่กายใช่ไหมอันนี้มันก็มาดอกออกผลไปสุดก่อนจะสิ้นไปก็ตัดแขนบ้างตัดขาบ้างตัดนิ้วบ้างยังไงนี่แต่ชาติต่อไปก็เราไม่สร้างชาตินี้ชาติหน้าก็โดนตัดอีกไปโดนตัดอีกมา ชาตินี้ก็หักแข้งหักขากบเขียดแล้วก็ไม่สร้างความดีไม่ศึกษาศีลธรรมปานาทินากาเมมุสาสุลาเป็นที่ตั้งไม่ตักบาตรทำบุญก็พิสุทธิ์บุญกุศลก็เลยไม่ช่วยอริยสัพก็เลยไม่มีก็เลยพิสุทธิ์ไปชาติหน้าก็โดนตัดขาอีกโดนตัดแขนอีกปัญญาก็สู้เขาไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียนเขาก็เรียนดีเราก็เรียนเราน้อยอกน้อยใจและแถมจนนี่ต่างหากไม่ต้องถอยอดีตถอยปัจจุบันนี่นะถ้าเข้าใจธรรมะ ไม่ต้องถอยอดีตถอยอดีตแล้วมันปวดหัวปวดใจถ้าก็ไปลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เศรษฐีแล้วโอ้มันรู้สึกว่ามันดีอกดีใจเกิดเป็นคนขอทานเป็นสุนัขเป็นสัตว์เป็นอะไรนี่เดินขอตกนั่งขอตกพูดก็ใครไม่ได้เลยคิดสิแล้วถอยทำไมถอยทำไมไอ้ความอยากรู้อยากเห็นความอยากนี่เป็นทุกข์ความอยากมันสุขตรงไหนอยากมากอยากมากเนี่ยแต่ไม่ได้สมหวังก็ทุกข์ใช่ไหม
นี่ถอยปัจจุบันนี่ธรรมะพระพุทธเจ้านี่ให้ถอยปัจจุบัน ปัจจุบันเนี่ยชาติเนี้ยปัจจุบันตอนเนี้ยเราสร้างความดีเต็มร้อยไหมตั้งแต่เช้าถึงตอนเนี้ยเราทำอะไรบ้างนี่ถอยปัจจุบันนี่มองด้วยตาด้วยใจตรงนี้มองด้วยกายกายเนี่ยเราปัดกวาดล้างห้องน้ำไม่ต้องแต่ตื่นมาแล้วทำอะไรบ้างพระข่าวไปช่วยพระไหมในยุรุนทำอะไรปัดกวาดไหมเดินจงกรมไหม ทำอะไรเป็นประโยชน์บ้างให้กับชีวิตตัวเองบ้างเติมพลังกายวาจาและใจและเสริมสร้างบุคลิกให้ดีให้เข้มแข็งมีพื้นฐานกายตักบาตรไหมกายปัดกวาดไหมกายสวดมนต์ไหว้พระไหมกายทำอะไรที่เราภาคภูมิใจที่เรามองแล้วเนี่ยเราไม่จุดบอกในใจเลยมองแล้วปากปื้มโอ้ทานเราก็ทำไปแล้วตักบาตรทำบุญปัดกวาดล้างห้องน้ำนี่ใช่ไหมกายสะอาดกายตบยุงบ้างไหมกายฆ่าสัตว์ไหมวาจานี่มีสัจจาวาจาไหมพูดจาดีไหมมีปิยะวาจาไหมไปว่าคนโน้นว่าคนนี้ไหมนินทาใครไหมนี่เราไม่ต้องไปมองใครมองตัวเองที่ตัวเองเนี่ยนี่ถอยปัจจุบันเนี่ยถ้าปัจจุบันมีทั้งกายวาจาใจเนี่ยทำสม่ำเสมอเนี่ยจากวันหนึ่งไปสองวันสองวันไปอาทิตย์เนี่ยแม้แต่วันเดียวตายแล้วเนี่ยรับรองสวรรค์แน่นอนเลยเราเอาไปบ้านก็รับศีลห้าแล้วราศีก็รับศีลห้าเป็นจากพรหมจากพรหมก็เป็นศีลห้าไปใช่ไหมลดลงศีลห้าก็ยังดีศีลห้ามาวัดปฏิบัติวัดกายวัดใจอ่ะเราควรทำอะไรรักษาหลักกายวาจาใจเราให้สะอาดนะมันกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์มาในเรือก็สง่างามทำงานก็ไม่ใช่ว่ามีสินหน้าแล้วมันเสียงานแล้วทำงานรู้หน้าที่ของเราเราไปนินทาใครไหมเราวิจารใครไหมเรามองอยากรู้จักคนอื่นมองแล้วมองให้อภัยเขาใช่ไหมนักปฏิบัติเนี่ยมีแต่ดีกับดีอย่างคิดสิเรามีสินห้านะเข้าใจเรื่องสินห้ามีคุณภาพคุณค่าแค่ไหนไม่แย่เข้าใจสินห้าเพียงแต่เปลือกเฉยใช่ไหมไม่รู้แก่นแท้ของสินห้าว่าแล้วสินห้าเนี่ยมันมีความสุขตรงไหนทำตามมีความสุขตรงไหนหรือว่ารู้แต่รับแล้วก็อนุโมทนาสาธุก็ทิ้งไว้ที่หน้าวัดเนี่ยนะรับอย่างดีเลยโอ้สง่างามโอ้ปานาติปาตาเวแล้วมณีติกาพระตังตมาติยามิโอ้รับอย่างดีเลยโหรับเสียงดังเลยพอเดินไปหน้าวัดก็เจอสัตว์เจออะไรก็ใช่ไหมก็เชิญไว้ทั้งที่หน้าวัดเนี่ยตบยุงบ้างอะไรบ้างพูดจาเฮฮาอะไรนี่หมดแล้วเดินตะกายไปกายหนักวาจาหนักใจหนักตอนที่รับศีลก็กายเบาใจเบาหมดเลยเป็นเทวดาคิดสินะเพราะฉะนั้นเราต้องกายหนักไปจากวัดก็ไปถึงบ้านมันก็ยังเบาอยู่ใช่ไหมมันยังเบาอยู่ไม่ใช่กายหนักวาจาหนักใจหนักเอาสินทิ้งไปให้รู้คุณค่าของชีวิตตัวเองบ้างว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมันแสนจะลำบากแค่ไหนสบายแค่ไหนลองคิดสิเข้าห้องน้ำสบายไหมเนี่ยต้องไม่ใช่ยกมือแล้วกินข้าวนี่สบายไหมอาบน้ำสบายไหมถ้าพิจารณาดีสบายไหมยกมือเลยถ้ามันยอมรับความเป็นจริงว่ามันสบายมันสบายจริงไหมต้องทานข้าวบางทีเคี้ยวไปเนี่ยเจอกระดูกบางเนี่ยแปรบไหมอันนี้คือความสุขอะสุขไหมใครว่าเคี้ยวข้าวแล้วมันแปรบกันมามันเสียวฟันเสียวอะไรแล้วมันต้องตาไหลนะเอางั้นก็ยกมือเลยอะเป็นไงแขนยกขึ้นไหมเข้าห้องน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยมันปวดยังคิดสิอะมันถ่ายไม่ออกนะอังคิดจะขออภัยเนี่ยนี่มันมีความสุขเหรอเรามันจิตละเอียดไม่จิตหยาบมีสติไม่มีตรงนั้นติดตามทัญญะถ้าตามรู้ตามเห็นความที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปว่าพอตื่นนอนมาเนี่ยสมาธิก็ไม่นั่งพอออกมาตอนเช้าก็นินทาคนอื่นเลยเนี่ยแล้วมีความสุขไหมมันไม่สุขอย่างที่แท้จริงพูดแต่เรื่องคนอื่นพูดแต่คนอื่นแต่ไม่ได้พูดเรื่องของตัวเองใช่ไหมติแต่คนโน้นคนนี้แต่ไม่ติตัวเองลองคิดดูสิแล้วเราจะมีความสุข 100% ไหม
ตื่นมานี่ผู้มีศีลมีธรรมปฏิบัติแล้วตื่นมานี่ทำจิตใจให้ดีให้อยู่ในองค์มรรคให้อยู่ในหลักของเมตตาให้อภัยเขาติดเองว่าตัวเองเอามานี่โอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสพุทโธพุทโธวะวันนี้เราจะไม่นินทาใครจะไม่ว่าใครจะเข้าใจพุทโธให้มากๆพยายามตักบาตรทำบุญอยู่ทั้งโลกอยู่ในวัดก็พยายามปัดกวาดเสนาสนะสวดมนต์ไหว้พระพยายามไม่ขาดพยายามไม่ว่าใครพยายามไม่ติใครสร้างชีวิตของเราวันหนึ่งวันปัจจุบันมันออกจากใจใจมันยิ้มแล้วหน้าตามก็ยิ้มเพราะคุณยิ้มไม่ได้เพราะใจไม่ยิ้มคุณไม่มีเมตตาคุณไม่อภัยคนอื่นเขาคุณไม่ติคนอื่นเขาคุณไม่ติทางกายทางใจไม่ติตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีเมตตาพอไหมให้อภัยก็พอไหมมีอภัยทานในหัวใจหรือไม่ถ้ามีอภัยทานมีเมตตาในหัวใจนี่ติดเองว่าตัวเองนี่คนเลยเป็นงาช่างเขาช่างเขาช่างเขาให้เขาเป็นสุขไปสุขเถิดนี่สงสารเขานั่นเนี่ยคือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเดินทางสายอริยมรรคไอ้ผลแล้วเดินสู่องค์มรรคแล้วมรรคจริงมรรคกุศลที่เกิดขึ้นด้วยการกระทำของกายกุศลวาจากุศลใจกุศลครบองค์การสาวพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าไอ้สงฆ์เจ้าก็ขึ้นในกายในใจของเรานี่นี่ตรงนี้มันก็เกิดพลังที่กายนะกายนั่งก็ไม่ปวดเมื่อยมันมีพระธรรมพระสงฆ์มีคุณความดีที่ใจพิจารณาแล้วขนลุกโอ้ปิติอิ่มอกยิ้มใจนี่กายที่ปวดก็หายไปวาจาก็ไม่เดือดร้อนเราไม่ยินถากันไม่ว่าใครไม่เรามีสัจจวาจาเราไม่พูดเท็จพูดสอดเสียดพิจารณาแล้วก็เป็นคำพูดที่ดีมีสัจจวาจามีศีลมีธรรมพิจารณาที่ใจใจก็ไม่กังขาใจก็ไม่เล่าร้อนใจเรายิ้มให้อภัยเสมอเราตามรู้ตามเห็นนะอย่าไปติคนอื่นเขาสงสารเขาติคนอื่นเราติตัวเองนี่ดีกว่าเขามากน้อยแค่ไหนเราก็พูดไม่หยุดเหมือนกันเราก็ไม่อยากทำวัดเหมือนกันเราก็เดินเล่นโทรศัพท์เหมือนกันขออภัยเห็นคนอื่นหมดเลยเห็นก็บอกเห็นคนอื่นต้องเท่าภูเขาเหล่ากาวแต่ตัวเองไม่ดีเห็นเท่าอะไรรู้ไหมเห็นเท่าเส้นผมนิดเดียวเองได้ไงนี่นะคนฉลาดเหรอคนฉลาดเห็นคนอื่นต้องเส้นผมเห็นตัวเองต้องเท่าภูเขาเหล่ากาติดตัวเองว่าแต่โอ้โหเหล่านี้ยังใหญ่หลวงแล้วเกินยังโลภโกรธหลงยังพยาบาทอาฆาตยังขี้เกียจขี้ขานอยู่เนี่ยยังติดอยู่ในความสวยงามโอ้โหยังพอใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแม้ก็ยังภูเขาเหล่ากาเห็นคนหนึ่งถ้าเขาเซ็นผมนิดเดียวเองอะนี่นะผู้เจริญแล้วบัณฑิตเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้มีโอกาสตรงนี้ยังมีลมหายใจเข้าออกเนี่ยทุกอย่างยังไม่สายแต่ตามรายหมดลมหายใจเข้าออกนี่นั่นแหละก็หมดโอกาสแล้วมนุษย์นี่ไม่ใช่เกิดง่ายๆลองไปศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้า แต่ต้องศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าให้เข้าใจปุ๊บจะสะดุ้งเลยมันเกิดสัตว์ง่ายแล้วเกินตกนรกง่ายแล้วเกินเป็นธรรมดาก็แสนจะยากนะยังมนุษย์ยังยากหนักในเทวดายังง่ายกว่าบางทีเทวดาเนี่ยดูว่าตัวเองเศร้าหมองเจ็ดวันจะสิ้นเนี่ยถ้าไปถ้ามาเมืองมนุษย์โอ้สบายแล้วมันได้สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้อะไรได้นี่โน่นลมมันพัดแรงมากไปตกนรกเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้เหงื่อแตกเหงื่ออะไรก่อนนั้นพวกมันมีความสุขแล้วสมีเหมือนของเราใกล้จะตายนะใกล้จะตายนี่มันก็ทรมทุรายมันทุกอย่างมันโลมันไม่อยากทำอะไรมันเบื่อหน่ายหมดนั่นแหละมั้งคนก็จะตายสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันเกิดตรงนั้นเกิดบุญหมดแล้วบุญหมดแล้วเมื่อเทวดารัศมีวิมานสู้เขาไม่ได้แล้วเพื่อการแตกนิด นี่เนี่ยย่องทำไมพุทธการมีเทวดาตัวหนึ่งรู้ว่าเวลาตัวเองเพราะคนเราเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยพอสร้างความดีเนี่ยสร้างความดีพอออกรางวัลตบยุงตบไรเฉยเนี่ยใช่ไหมบาปมันเกิดขึ้นแล้วพอเป็นธรรมดาได้เป็นผมได้คิววันใช่ไหมเหมือนกลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยเป็นเทวดาก
ลางคืนต้องไปเป็นเปรตก็มีครูบาอาจารย์ก็เทศน์จะมีมันเป็นเปรตไปอะไรเป็นโจรทุรายไปร้องควนครางลำบากที่กายแล้วเกินเป็นเปรตต้องคิดสิบางกลางวันนี้ก็เหมือนเข้ามาเมื่อก็กลางวันเป็นเทวดากลางวันเทวดาทำมาหากินตักบาตรทำบุญอะไรสง่างามพอตรงคืนก็ไปเที่ยวโน่นนะครับในบาร์ไปดื่มเหล้าจิบเบียร์มีความสุขมันก็มันยังลบล้างไม่ได้ตับใดถ้ายังไม่ได้โซดาขึ้นไปมันก็แบ่งทางไหนหนักกว่าเหมือนหับน้ำกับดินเนี่ยให้เปรียบเทียบฟังนะน้ำและดินมันหนักกว่ากันในเมื่อคุณทำบาปมากคุณก็ไปทางหนักดินหนักแต่ถ้าคุณทำบุญมากคุณหนักทำบุญมากแต่บาปน้อยคุณก็ต้องไปบุญก่อนพอหมดนั้นอย่างที่คุยเรื่องเทวดาเนี่ยเขาไปทางบุญก่อนแต่ก็มายอมรับบาปที่ต้องตกนรกใช้เวรใช้กรรมใช่ไหมในเสวยสุขอยู่ดีๆเนี่ยพอเทวดานี่ก็จะรู้วันตายก็จะรู้วันที่ก็เหมือนมนุษย์นี่แหละก็บอกว่าสำนองที่บอกว่าคุณเนี่ยหาเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมหาเลือกเกิดไม่ได้แต่คุณจะหาเลือกการสร้างความดีได้ไหมหาเลือกเกิดไม่ได้ไปเกิดนี่มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ทางบ้านเราฟังแล้วหนาวเลยเคยอยู่ทางนอกเนี่ยฟังแล้วโหฟังไม่มีเบรกเลยเบรกแตกโอ้โหฟังแล้วหนาวเลยทางมาในชาตินี้เสพความสุขก็ไปกินเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนไปผิดศีลธรรมไปขอให้มีความสุขในชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นอะไรเป็นนกเป็นกาเป็นสัตว์เป็นอะไรตกลงโอ้ฟังแล้วหนาวเลยโอ้หนาวเลยธรรมะข้อไหนวะเนี่ยฟังในใจนี่เราก็เป็นเด็กกว่าก็เดินไม่สนใจเด็กกว่าแต่รู้อะไรพูดผิดไม่เคยได้ยินแบบนี้วิญญาณแต่ยายเลยนะเขาต้องมีความสุขที่แท้จริงสิเอออันนั้นนี่ก็เนี่ยพูดเรื่องเนี้ยพูดแบบเนี้ยก็พูดฆ่าตัวเองเนี่ยคาดว่าดูถูกชีวิตตัวเองไม่ให้เกียรติตัวเองไม่อยากไปนรกไม่อยากใช้ชีวิตที่ตกต่ำแต่ตัวเองก็ไม่ให้เกียรติตัวเองตัวเองก็ไปตกต่ำโดยไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเกียรตินรกก็ไปนรกเกียรติสวรรค์ก็ไปสวรรค์สมมติเกียรติสวรรค์ก็ขอให้ไปตักบาตรทำบุญไม่ชอบไปทำงั้นแหละไปทำงั้นทำตะเข้าเอ๊ะช่างเริ่มดีแล้วถึงไม่ชอบ 100% บุญกุศลนั้นก็ต้องไปเทวดาแต่นี่ชอบนรกไม่ชอบสวรรค์เกียรตินรกแต่ไปสถานที่โคจรเมื่อกี้เล่าเมายาเที่ยวกลางคืนผิดศีลธรรมมีความสุขเล็กๆน้อยๆไอ้สุขก็ไม่ชอบทุกข์ก็เนี่ยไม่ชอบนรกก็เนี่ยเกิดนรกก็ไปนรกใช่ไหมในมันเทวดาเนี่ยจะเล่าให้ฟังเนี่ย อันนี้ก็รู้แล้วนี่ก็ไปหาพระอินทร์อะไรก็ช่วยไม่ได้เราก็ยังเราก็ช่วยตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยมันตายหินเนี่ยตนต้องพึ่งตนนะไม่มีใครช่วยใครได้เทวดาจะให้พ้นจากนรกมันถึงจำตรงนั้นแล้วก็เลยบอกว่าในนามเขามีแต่ผู้หนึ่งที่จะช่วยได้คือใครพระพุทธเจ้าศาสดาเอกในโลกที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นก็จึงได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารู้แล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าภายใน7 วันนะโอ้7 วันนี้ถ้าไม่ทำดีจริงๆนี่โอ้ตกนรกแน่นอนเลยแต่ถ้าทำดีจริง7 วันนี้แค่3 วันก็รู้เรื่องแล้วปฏิบัติเนี่ย3 วัน7 วัน15 วันไม่รู้เรื่องก็3 เดือน3 เดือนไม่รู้แล้วก็3 ปีเนี่ยพระหรือปฏิบัติเนี่ยมันเป็นมันเป็นขั้นๆมันช้อยที่3 วันมันอดอาหาร3 วันเป็นอย่างนี้ก็ไปทีละนิดนิดหน่อย3 วัน7 วัน15 วันเนี้ยจะบอกว่า ถ้าไม่ตกนรกทำอย่างนี้ได้ไหมบอกได้ให้พิจารณาเรื่อง
รื่องความเกิดแก่เจ็บตายในพิจารณาเรื่องตรงนี้ให้มีศีลห้าเนี่ยมีศีลห้าทำตรงนี้ให้พ้นจากบาปกรรมพิจารณาให้อภัยมีเมตตานั่นเองพิจารณาตรงนี้ไม่ต้องอิจฉาริษยาใครแถวใดมีอิจฉาเหมือนกันเนี่ยนี่ว่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยตนต้องพึ่งตนแล้วเตะตัวเองว่าตัวเองทำทุกอย่างที่เชื่อพระพุทธเจ้า7วันในภาย7วันทำตรงนี้มันคงจะตายนะไม่มีอะไรจะเหลือแล้วภาวนาพุทโธทียิบเลยนะมันเหมือนกันนะไม่แตกต่างอันนี้เหมือนกันกลัวตกนรกกลัวตกนรกปุ๊บเนี่ยจะต้องทำตรงนี้ให้7วัน พอถึงใน7วันปุ๊บกายเบาใจเบานรกไม่มีแล้วรู้ความเกิดดับสภาวะโอ้ตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอาธรรมะเข้าชำระจิตใจรู้แล้วเทวดามีตะหลงอย่างเดียวหลงความติดสุขความสวยงามใช่ไหมอันนี้พิจารณาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างนี้เป็นสัจธรรมหมดเลยพิจารณาแล้วมันก็เลยรู้ตัวเองว่าไม่ตกนรกแล้วเลยไปสุดก็ลาพระองค์ก็ไปได้วิมานอย่างเก่าไม่ตกนรกเพราะนั้นเราต้องกลัวความตายกลัวความตายเราต้องไม่ประมาทเรากลัวต้องกลัวให้จริงเรากลัวความตายแต่กลัวไม่จริงเรากลัวอยู่ในวัดออกนอกวัดแล้วก็จะวีรู้จักไหมจะวีนะโอ้เสด็หน้าชูตาเดินสบายเลยไม่นึกถึงพุทโธแล้วนี่มันอีกโลกหนึ่งแต่คนก็มีพื้นฐานมีอะไรก็พอออกจากวัดลงไปก็ไปโลกสู่โลกต้องเอาวัดไปไว้ที่บ้านไงรู้กายรู้ใจกับพระไหว้พระนั่งสมาธิวันนี้วันหน่อยไม่นินทาใครติตัวเองว่าตัวเองทำงานก็พุทโธไว้จะขึ้นรถเมล์ก็พุทโธไว้จะขับรถก็พุทโธไว้ยังไม่ปัดโทษพุทโธอย่างเดียวเนี่ยพุทโธห้าภัยพุทโธใจดีพุทโธมีเมตตาพุทโธนะพุทโธสว่างจิตสว่างใจนะพุทโธสบายใจพุทโธสุขใจนะปัดโทษทุกข์ใจไม่สว่างใจทุกข์ใจอยู่เลยปัดโทษไม่ให้อภัยพอพุทโธก็มีอภัยทานเกิดขึ้นในใจมีเมตตารู้สึกว่าให้อภัยก็ต้องมีความสุขนะให้เกียรติคนอื่นแล้วมีความสุขให้อภัยคนอื่นก็ไม่ให้อภัยตัวเองเมตตาคนอื่นก็ไม่เมตตาตัวเองให้เขามีความสุขก็มันก็ตัวเองมีความสุขไปด้วยเนี่ยให้ก็ให้ทุกข์กับท่านทุกข์นั่นถึงตัวให้เขามีความทุกข์เราก็ต้องทุกข์สักวันหนึ่งนินทาเขาก็ต้องนินทาเราใช่ไหมนี่คือเป็นสัจธรรมธรรมะพระพุทธเจ้าเอาไปใช้มันบางทีเอาลองดิอยู่ในวันให้เกียรติกันให้เกียรติตัวเองให้เกียรติตัวเองนี่ก็หมายถึงว่ายกย่องตัวเองให้พ้นผิดให้พ้นจากนรกนั่นเองให้เป็นกายทิพย์วาจาทิพย์กายทิพย์กายประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐให้เกียรติตัวเองว่าท่านไม่อยากทำชั่วแล้วไม่อยากตบยุงแล้วนี่ให้เกียรติตัวเองมีสติสัมปชัญญะแต่ถ้าคนไม่รู้จักว่าเกียรติตัวเองว่าเองเนี่ยมาสูงแค่ไหนจากบ้านก็แค่นี้เองเราไม่สูงเท่าไหร่แต่เราไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันสูงส่งแค่ไหนใครเห็นก็อยากจะไหว้ใครเห็นก็โอ้แต่งชุดขาวชุดขาวดีพิสูจน์สมณีนี่โหสูงส่งเหลือเกินอยากจะไหว้จนแล้วถ้าลาศีลไปเนี่ยชุดลายแล้วมีคุณค่าไหมเผื่อเราต้องไปไหว้คนอื่นนะและชุดเนี้ยเขาต้องมาไหว้เราศีลมากกว่าแต่ว่าเราให้เกียรติกันนะคนทั่วอายุเราก็ไหว้เขาจริงพุทธเจ้าเขาต้องไหว้เราพวกตำหลักของธรรมะพระเจ้าฤาษีเนี่ยพวกศีลมากจะไหว้ศีลน้อยได้ไงศีลห้าสิศีลห้าก็ไหว้ศีลห้าด้วยกันใช่ไหมมันเถียงตัวเองเหตุผลเนี่ยลองเหตุผลดูว่าที่ฟังแล้วมันจริงหรือไม่จริงงั้นเขาจะตั้งไว้ศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถศีลอุโบสถศีลแปดศีลสิบ217เขาจะตั้งไว้ทำไมพระองค์จะตั้งไว้ทำไมมันก็รวมกันหมดสิใช่ไหมนั่นแน่เพราะฉะนั้นเราต้องมีเหตุมีผลเราต้องใช้ปัญญาให้สว่างสวยบ้างมาเนี่ยเรียนรู้ศึกษาบ้างศึกษาไม่ศึกษาที่ไหนศึกษาที่กายที่ใจของเราว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราช่วยส่วนรวมไหมแล้ววันนี้วันนี้แต่วันนี้วันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเรามีคุณค่าอะไรแล้วตอนเนี้ย
เรากำหนดอะไรบ้างมีสติตะตังคิดถึงบ้านเท่าไรหักห้ามใจไหมฟังแล้วสบายใจไหมฟังแล้วมันทุกข์ใจไหมฟังแล้วมีอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นในใจเราฟังไปมันสบายใจฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจไหมเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสบายใจหรือลำบากใจไม่ต้องให้มีใครมาสอนเราใครมาพูดอะไรเราสอนตัวเองพิจารณาตัวเองว่าขณะนี้เวลานี้เนี่ยเรามีความรู้สึกตรงไหนสุขตรงไหนสุขที่กายที่ใจแล้วมันสุขจริงไหมมันสุขจริงไหมฟังแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นพลังมากน้อยแค่ไหนเหมือนที่เราเรื่องเทวดาเนี่ยเราเป็นเทวดาอยู่แล้วเป็นเทวดาทั้งกายทั้งใจเนี่ยเราสูงส่งอยู่แล้วแล้วเราย้ายตกต่ำมาไปบ้านไปอะไรแล้วก็เป็นเทวดาต่อไปสูงมากขึ้นมากขึ้นเป็นพรหมที่บ้านก็ยังได้อยู่ไม่ยอมไปบ้านมาเป็นเทวดามาเป็นพรหมที่วัดไม่ใช่เราจะเพิ่มพรหมก็ไม่ยากปานาทินากาเมเพิ่มจากอภรรมเป็นกาเมอภรรมก็ไม่ถูกในต้องตัวเพศบุรุษตรงข้ามได้ไหมต้องถามใจตัวเองถ้าใจเราแพ้ก็ศีล5ก็ได้ถ้าใจเราเข้มแข็งอยากเป็นพรหมให้สูงพรหมนี่มันสูงเหมือนนะเหมือนขออภัยเป็นทางโลกด้วยกันนะรวยแค่นี้รัศมีแค่นี้อยากอัปเดตขึ้นมาทำมากินให้รวยมากรวยมากก็ขึ้นมารวยอีกก็เหมือนเป็นพรหมมันน่ะใช่ไหมจากมนุษย์หาเช้ากินข้าวก็รวยมากขึ้นก็เริ่มเป็นเศรษฐีมาตรงนี้รวยมากก็เอามาเป็นพรหมสูงขึ้นสูงกว่าเก่าใช่ไหมอันนี้เราก็เป็นพรหมจรรย์พยายามไม่ถูกในต้องตัวพยายามสมาทานนั่นแหละสมาทานในใจนั่นเนี่ยงั้นสมัยก่อนไม่มีพุทธรูปมีอะไรก็สมาทานไปเป็นเทวดาเป็นพรหมไม่ได้สิก็สมาทานในใจเราพระธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าตั้งจิตตั้งใจนี่อะไรอยากจะเป็นพรหมมีความสุขเวลาให้มากกว่านี้แล้วก็เพิ่มอภรรมเพิ่มอภรรมมุสามีอยู่แล้วสุรามีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เพิ่มมุยการละโผงตอนเที่ยงไปแล้วก็เวลาในการนี่ก็ไม่ได้แล้วได้แก่นมอนตินเฉยๆเพิ่มตรงนี้อดทนอดกั้นไหมถือการติบารมีตั้งตนจะบริจัตตาบารมีศีลบารมีอุเบกขาบารมีทุกอย่างนี่ไม่ทานข้าวเย็นไม่ทานข้าวเย็นเช้ากลางวันได้ตรงนั้นปุ๊บตัดปุ๊บมันจิตใจเราสูงแล้วจิตใจสูงเป็นพรหมแล้วบางคนอื่นก็ได้แค่เทวดาก็ไม่ต้องดูถูกกันใครทำใครได้เราได้เป็นพรหมแล้วน่าจะคีมาลาสองข้อเป็นข้องดเมกาเราเล่นเราลำขับลองประคมดนตรีนิติสภาวะทุกชนิดแล้วก็เรื่องความสวยงามภายนอกเราอบน้ำหอมจะไม่ฉีดก่อนนอนไม่ใช่แป้งจะไม่ผัดอะไรกายจะจะแต่งให้เรียบร้อยก็ไม่เอาชุดฉากเกินไปนอนก็ดีอ่ะนะรู้ว่าเราลดอุณหภูมิลงลดว่าเราเป็นพรหมจรรย์นะนักบวชนะอันนี้ก็ผัดแป้งทาเล็บเหมือนเดิมไงนี่มันก็เริ่มโอ้ก็ไม่สุดก็สีก็ขาดเปื่อยหมดเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราอยู่บ้านแต่ถ้าเราเปลี่ยนไม่ต้องชุดขาวหรอกเราเปลี่ยนสีให้ลดลงน้อยลงจะเป็นชุดนอนก็ให้น้อยลงให้น้อยละอ๋อเรานี่มีศีล8แล้วนะศีล8แล้วถ้าเปลี่ยนชุดขาวชุดอะไรโอ้เดี๋ยวนี่สงสัยลูกเราไปอยู่วัดได้ไม่กี่วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลแล้วนี่ไม่ได้ทำผิดกันนี่เดี๋ยวก็เรียกลูกแต่ว่าชื่อนะชื่อสุกเนี่ยสุกพอไม่ได้ยินโอ้ลูกเราไปไกลแล้วเนี่ยพอเรียกได้ยินปุ๊บโอ้ลูกยังดีอยู่ใช่มั้ยนั่นแหละเราเปลี่ยนตรงนี้ไม่ให้เปลี่ยนโอ้ไม่ให้เปลี่ยนแล้วโลกจ๋าธรรมะจ๋าไม่ใช่เราอยู่กลมกลืนกันอยู่กันทำไมก็ธรรมะโลกก็ธรรมโลกก็ธรรมของคู่กันกลมกลืนกันอยู่กันได้นะอุจจาร์นี่ก็ที่นอน
นุ่มเกินไปแล้วก็เปลี่ยนซะบางคนนี่ก็ห้องนอนก็เอาเสื่อมาปูเอาหมอนมีหมอนไม่เอาหมอนนั่นเอาผ้าเนี่ยใช่เลยหมอนนอนไม่หลับมันแข็งเกินไปเนี่ยใช้ผ้าเอาลมๆทำหมอนนี่ได้ขอเคล็ดมาเคยนอนไม่หลับเนี่ยหมอนแข็งเนี่ยลุกขึ้นมาจับหมอนมาแล้วมังนอนไม่หลับนอนไม่หลับนั่งหลับดีกว่าเคยนั่งหลับไหมนั่นแหละใช้ผ้าไม่ต้องใช้หมอนบางบ้านบางบ้านมันต้องใช้เสื่อเสื่อไม่มีหรอกสะอาดปัดกวาดเช็ดถูคนในบ้านสะอาดเลยทำไมก็นอนนอนเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหลังหนอเจ็บหลังหนออะนุ่มหนอข้างบนก็นุ่มหนอนุ่มหนอแล้วติดสุกใช่ไหมก็มาเนี่ยคืนเดียวคืนเดียวอุโบสถก็ได้ถืออุโบสถก็ได้ไม่ต้องศีลแปดวันหนึ่งคืนหนึ่งเอาศีลอุโบสถดีกว่าก็มาทานศีลอุโบสถอีมานี้อีมานี่อัตตะอะไรอัตตะอุปโตตะอะไรเทโรเจนะจ๊ะที่ก็อธิษฐานน่ะวันนั้นข้าพเจ้าขอต้องมาถามศีลโมสดวันหนึ่งกันหนึ่งณเวลาวันนี้ขอกุศลตรงนี้จงแก่ข้าพเจ้าเนี่ยอธิษฐานไปที่เราเคยรับโมสดนะพอรุ่งเช้าก็สบายแล้วศีลห้าอัตโนมัติเลยโอ้ศีลแปดนี่จะต้องมาท่องศีลห้าขอผ่านยุ่งยากเหมือนกันศีลแปดอุโบสถก็เป็นพรหมเหมือนกันแต่ศีลแปดนี่มันอนุภาพมันมากคือว่าเราอยู่แบบถาวรในศีลแปดถ้าเวลาศีลนี้ก็กลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวบาปโดยไม่รู้ตัวเองครับใช่ไหมต้องละศีลห้าอุโบสถนี่พอตื่นเช้าล่วงลุนปุ๊บหกโมงเช้าปุ๊บเนี่ยวันนั้นปุ๊บก็ไปไม่ต้องละศีลห้าเขากลับบ้านตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วก็ห้าครึ่งไปได้แล้วนี่คืออุโบสถก็โชคดีสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอยากจะเป็นพรหมจรรย์บ้างก็เอาศีลอุโบสถไปอยากจะเป็นพรหมจรรย์หลายวันก็เอาศีล8ไปอัฏฐะอิมานิอัฏฐติกาปทานิสมาธิยามิอยากเป็นเทวดาก็อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิปัญจไปว่า5ตามตรงนี้นะถ้าอยากจะเป็นหมดก็เอาเลยศีล5ศีล8ศีลบริสุทธิ์อยู่ในนั้นก็อยู่ในนั้นเลยคิดในใจอ๋อศีล5ก็เป็นเทวดาแล้วอ๋อเป็นอ๋อเป็นบทสดวันหนึ่งคืนหนึ่งโอ้ฉันก็เป็นได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าสมาทานสามอย่างไม่ใช่นึกอยู่ในใจสมาทานสามอย่างไม่ได้ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งตินห้าก็ตินห้าบทสดตินแปดก็ตินแปดไม่ใช่ว่าฟังเทศครูบาอาจารย์แล้วโมไปสมาทานสามอย่างไม่ใช่ใช่ไหมที่อย่างวันเสาร์อ่ะตินห้าหยุดเพียงแค่นี้ตินอุโบสถตินแปดว่าต่อไปอาตมาทานก็อุโบสถก็นี่วันหนึ่งคืนหนึ่งศีลแปดก็อิมานี่อัฏฐสิกขาปทานนี่ใช่ไหมเขาก็ว่ากันแล้วแต่เราชอบตรงไหนโฆษกก็บอกชอบตรงไหนก็รับตรงนั้นใช่ไหมเราไม่บังคับกันเหมือนปฏิบัติธรรมะไม่บังคับแต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าปล่อยปากแล้วเลยมันก็เราปฏิบัติเรามันไม่ไปถึงไหนมันต้องอยู่ในขอบเขตต้องอยู่ในระเบียบวินัยต้องมีตรงนี้บ้างมันวัดเราครูบาอาจารย์ที่ตั้งมาเราต้องอยู่ตรงนั้นในขอบเขตถ้าปล่อยปละแล้วเลยนี่ก็เพราะเราอยู่บ้านก็ปล่อยปละแล้วเลยเพราะเราไม่มีระเบียบวินัยมากเท่าไหร่ใช่ไหมสบายสบายอยู่แบบสบายเหมือนที่นี่สบายอีกใช่ไหมมันก็ไม่ได้มันจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยของตรงนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่ในวังก็ระเบียบอีกแบบหนึ่งมาอยู่ในป่าก็อันนี้ยิ่งหนักเลยไม่ต้องระเบียบอะไรมากเลยยิ่งถ้าไม่วางกฎตัวเองก็คงไม่เป็นพุทธเจ้าทุกวันนี้ยิ่งอยู่องค์เดียวตอนนั้นตอนหลังก็มันจะขี่ทั้งห้ามาอยู่ด้วยกันจะต้องตั้งกฎขึ้นมากฎที่กายกายเนี่ยกายแล้วเราควรเปลี่ยนที่สวยงามเสื้อผ้าทรงผมเราต้องเปลี่ยนจากสิทธัตถะราชกุมารเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นคนธรรมดาเปลี่ยนคนธรรมดาสามัญมีร้อนมีหนาวมีเกิดมีดับเหมือนกันเดินถนนหนทางกินข้าวเหมือนกันนี่พุทธเจ้าปงตกตรงนี้ต้องแต่มาอยู่ป่าแล้วตายในป่านี่ต้องเหมือนกันหมดเลยชีวิตไม่แตกต่างกับสัตว์เป็นเพื่อนกันเราพ่ายก็ไปก็ตายเหมือนกันสัตว์มันก็สัตว์พลาดไปก็ตายเหมือนกันโชคดีก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมอยู่ในป่าดงไม่มีงูอ่ะส
ิงสารสัตว์โอ้โหอินเดียก็ไม่เบาเหมือนกันนี่นั่นแหละพระองค์ก็เสียสละแล้วไม่แตกต่างกับสัตว์ใช่ไหมแต่เราประเสริฐกว่าเท่านั้นอ่ะไอความตายไม่แตกต่างกับสัตว์ก็ตายเราก็ตายเนี่ยนั่นพระเจ้าถึงได้เปลี่ยนตั้งกฎที่กายวินัยที่กายกายเนี่ยเราควรให้มีกายมีวิริยะวินัยที่กายเสื้อผ้าดีเพชรพลอยก็เปลี่ยนออกซะทรงผมหล่อเรานี่ทรงครับนี่หนวดเขาก็โกนซะพระองค์ก็จัดผมจัดอะไรมันระเบียบแล้วจัดระเบียบใหม่ซะก็เรียกว่าโกนหนวดปงผมตัดเล็บประเภทนั้นเนี่ยคิ้วนี่มันโอ้ไม่อยากไม่ไอตอนนี้เลย เดี๋ยวไอระเทศไม่ให้ ได้เวลานะประมาณชั่วโมงหนึ่ง เดี๋ยวไม่จบอายุนั่นเลยนะเดี๋ยวได้เวลาแล้ว นะนี้ มันยังไม่หายนะปอดไม่แข็งแรงนี่นะขออภัยที่ว่างานศพเนี่ยไปขอก็มาแล้วต้นบอกว่าแล้วปอดแข็งแรงดีนี่โอ้เผาศพนี่บ่ยันหรอกเขาไปหมดแล้วนั่นแหละเราก็ต้องรักษา รักษาแล้วต้องไปหาหมอเอ็กซเรย์รักษา นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องรักษานะรักษาคันของเราเพื่อเดินทางไปตัวอริยมรรคผลสู่ความดีเหมือนกับพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเรา เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดันชนะไปคือเด็ดพ่อแต่ไม่เคยบอกเราว่าเราอยู่ยังไงไงนี่คือพระองค์ยอมตายแล้วอาจารย์เป็นทหารที่ซื่อสัตย์ที่สุดให้อะไรคือตรงนั้นไม่มีต่อเติม ถ้าทูลถามถึงถามไม่ทูลถามก็ไม่บอกนี่คือตรงนี้สั่งอะไรคือตรงนั้นนี่คือตรงนี้คือหลักจริงๆถ้าที่ซื่อสัตย์เป็นแบบนี้เราควรอย่างเอาแบบนั้น นี่ไม่ใช่นะครับเขาบอกแค่นี้แล้วโหต่อไปซะต่อให้เขาผิดใจกันเลยเป็นไงนี่เขาพูดเขาสั่งมาไม่สรวยเนอะเราสรวยกว่าเป็นไงให้เขาฆ่ากันเลยดูดิเนี่ยตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งนี่เอาแบบไหนชนะมากันตกะนี่เทวดาลงมาเกิดเป็นมากันตกะสร้างบารมีอ่ะคนอื่นไม่สามารถที่จะ เป็นเจ้านายมากันตกะได้มีเจ้านายเดียวพอสิ้นแล้วก็สิ้นแล้วไอ้พ่อพระเจ้าบวชเจ้านายเดียวปุ๊บก็สิ้นใจไปเป็นเทพบุตรอย่างเป็นเทพบุตรอย่างเดิมนาชนาก็บวช บวชนี่คือนี่รักเดียวใจเดียวมันนางพิมพาพิมพาก็ไม่มีใครที่ประเสริฐเลิศเท่ากับพระสวามีสิทธัตถะลักษมณ์แม้แต่พระองค์เหมือนกันไม่มีใครที่จะนั่งเท่ากับนะพิมพาอีกแล้วนี่ เขาสร้างกันมาตั้งโบเวสันดอนแล้วมากี่ร้อยปีพันปีนะเขาสร้างกันมาหมดแล้วยังไงรักเดียวใจเดียวไอ้ที่นั่งนี่เป็นไง รักเดียวที่หลายใจแล้วเกินนะรักเดียวที่หลายใจแล้วเกินตัวนี้รักนี่รักใจเดียวมากลับตรงนั้นก็อีกใจนึงใช่ไหมใจเดียวต้องมีความคิดหลายคิดแล้วเกินใช่ไหม มันก็ผุดโน่นผุดนี่ใช่ไหมมันก็เลยไปสุดมันก็เลยฆ่ากันถ้าหลักเดียวใจเดียวมันก็คงไม่ฆ่ากันหรอกนะเอาธรรมะก็ไปช่วยด้วยนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นฝากไว้นะ ฝากไว้ไอ้ไอ้ถ้าไอ้นะไอ้ก่อนที่แรกไอ้มากๆไม่ได้หรอกรู้ไอ้พอใกล้ๆจะ1ชั่วโมงแล้วเอาเริ่มละมันก็รู้แล้วมันพอชั่วโมงก็ดีแล้วเทศที่ก็นะที่เตือนกันไปนะเตือนกันไปเตือนอันไหนที่มัน มันหลงบ้างอะไรบ้างก็เอาธรรมะไปเตือนไปเตือนที่กายที่ใจเราศีลธรรมะที่มันอยากการให้ทานการมีเมตตาพยาทานให้ทานแล้วก็ทานภายนอกมันก็ตวน ภายนอกนะอันนี้ก็ต้องทานภายในอภัยทานก็บอกว่าทำอะไรให้ครบเนี่ยนะสติตะตังจะได้ครบสมบูรณ์มีทานศีลภาวนาแล้วก็มีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าครบองค์สามถ้าเกิดมามันจะได้ ครบองค์สามมีสติปัญญานี่ถ้าเกิดชาติใดก็ครบบริบูรณ์เ
ทานศีลภาวนาไม่รวยรวยยังรวยแล้วก็ผิวพรรณดีสวยยังไม่พออีกสติปัญญาดีไม่น้อยหน้าใครครบเลยรูปสวยรวยครับใช่ไหมไปที่ไหนก็สง่างามตกที่เหมือนทองอะตกที่ไหนก็น้ำไอ้ตก น้ำไม่ไหลไฟไม่ไหม้ตกที่ไหนก็เหมือนทองอะไฟไม่ไหม้อะก็แล้วน้ำไม่ไหลไฟไม่ไหม้ทองตกไปในน้ำไหลก็อยู่ที่เดียวเนี่ยใช่ไหมไฟก็ไม่ไหม้ไหม้แล้วลายก็เป็นทองไม่เคยบอกว่าไหม้ไปแล้วเปลี่ยนเป็นเพชรไม่ใช่ ใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเปรียบเหมือนทองอ่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ไหมแล้วนี่เหมือนเราเหมือนกันอ่ะเรามันเหนือก็ทองก็เพชรอีกการสร้างความดีเป็นเนี่ยเป็นเทวดาเป็นพรหมมาโลกเป็นพรหมพรหมจรรย์เนี่ยไม่เงินทองไม่สามารถจะซื้อได้ความดีซื้อไม่ได้ความดีนี่มันซื้อถ้าอยากได้ก็ทำเอาเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสตรงนี้แล้วเราพยายามอดทนอดกั้นนั้นพยายามคิดเราว่า ที่นี่เป็นบ้านของเราเนี่ยเราปวนนะมาเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วเมืองก็พระพุทธเจ้าสิทธัตถะในโน้นไม่ใช่ของเราแล้วเพราะไม่ใช่ของเราหมดเลยในวังพระบิดาพิมพาราหุลไม่ใช่ของเราหมดเลยอันนั้นสมมติขึ้นมาเป็นของเราแม้อยู่ในป่านี้ป่านี้ไม่ใช่ของเราแม้สิทธัตถะราชมานสิทธัตถะอยู่ตรงไหน องค์พิจารณาสิทธัตถะอยู่ตรงไหนชี้ตรงนี้เหรอกายเหรอกายถ้าสิทธัตถะก็กายไม่เน่าเปื่อยใช่ไหมตรงไหนสิทธัตถะราชมานไม่ใช่เลยนี่เป็นสมมติขึ้นมาว่าเป็นสิทธัตถะขันธ์5รูปนามตัณหาตังขันธ์วิญญาณใช่ไหมในองค์พิจารณาตรงนี้จึงได้ผ่านได้ไม่งั้นพระองค์ก็ต้องตัดผมไม่ได้สิโกนหนวดไม่ได้ผมหนวดรอเล็บสวย เสื้อผ้าดีอ่ะนี่เปรียบเทียบเหมือนเราอ่ะในเมื่อเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนกายทำไมไม่เปลี่ยนใจเงินพานเนี่ยเปลี่ยนกายทำไมไม่เปลี่ยนใจใจไม่เป็นพานสักทีเนี่ยอยากจะเป็นลูกชาวบ้านอยู่เรื่อยเราคิดอยากจะออกไปจะศึกไปเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมาเปลี่ยนกายเปลี่ยนใจด้วยเปลี่ยนกายเปลี่ยนวาจาเปลี่ยนใจเปลี่ยนหมดเลยเมื่อเราเหมือนกันมาบวชแล้วก็เราเปลี่ยนกายเนี่ยกายสวยงามเนี่ยถามได้วาจาเปลี่ยนไหมเนี่ยบางทีเองข้ายังมีเลยยังเอาทางโลกมันยังเปลี่ยนไม่ได้เลยลองบวชไปสัก10ปีหรือมั้งอะ10ปีก็เปลี่ยนได้มั้ยเนี่ย3วัน7วันนี่เปลี่ยนไม่ได้เลยอย่างเองข้ายังเนี่ยยังพูดยังโอ้โหเองข้าเฉิบๆอยู่เนี่ยเดินก็ยังลมพัดอยู่เนี่ยใจก็ยังคิดเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนต้องบทกายด้วยบทวาจาบทใจด้วยลองไปคิดพิจารณาดูว่าเปลี่ยน บทกายเนี่ยมันบทกายกันเนี่ยแล้วมันบทกายบทตรงไหนก็ยังบอกแล้วว่าเราเรียบร้อยไหมกายสะอาดไหม บทวาจาเนี่ยวาจาพูดจาดีไหมพูดโชคโชคไหมพูดเสียงดังไหมแล้วบทใจเนี่ยใจเนี่ยยังมีอะไรที่ขาดเกินบ้างทิมรั่วไหลเนี่ยใจมีเมตตาไหม ใจนี่ให้อภัยไหมให้อภัยคนอื่นไหมใจเป็นไงถามว่าเราที่มาที่มาอยู่ตรงนี้เราได้อะไรที่สุดแล้วเราควรค้นหายังมีสติปัญญานะสติปัญญาเพราะว่าเราชั้นปัญญาชนแล้วนะชั้นปัญญาชนไม่ใช่อนุบาลครูบาอาจารย์จัดมาพร้อมหมดเลยในสถานที่อันไหนไม่ดีก็ต่อเติมเนี่ยพระครูเนี่ยไพรินเนี่ยต่อเติมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่า อย่างไงตอนคาลัยไม่ใช่ว่าเอาให้เฟ้อเกินไปไม่ใช่ไปดูข้างในแล้วนี่ไม้ถูกแต่ทำไม ทำให้แพงไปดูแล้วไม้ถูกอ่ะมันอยู่ในร่มอ่ะนั่นไม้ไม่แพงเลยแต่พอทาสีทาลายทาเสร็จแล้วโอ้โหกลายเป็นเงินล้านไปเลยนี่คือตรงนี้คนมีสติปัญญาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราโชว์ความดีข้างในใช้คุณค่าว่าชั้น1ใช้อะไรชั้น2ใช้อะไรชั้น3ใช้อะไรที่ โฆษกก็เคยประกาศนะครับพระครูก็เคยออกบอกอ่ะนั่นแหละของถูกแต่ทำให้แพงแต่ของแพงทำให้ถูกลองคิดดูเนี่ยถามเนี่ยร่างกายเนี่ยก็มนุษย์เนี่ยขันธ์5เนี่ยมันถูกไหมแต่เราทำให้ถูกของแพงเนี่ยมันประเสริฐเนี่ยประเสริฐกษัตริย์เองเนี่ยลองคิดสิเราทำให้ถูกลองพิจารณาดูต่อไปนี้เราทำ
ของถูกของแพงทำให้แพงขึ้น มันก็แพงขึ้นแต่ของแพงทำของมันแพงทำให้ถูกเหมือนที่เขาเปรียบว่าไก่อ่ะเขี่ยเกี้ยเนี่ยไอ้นั่นหลานจะซื้อยาดูว่าดูทีวีหลานดูไก่เนี่ยนะไก่เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยเขี่ยกวดเขี่ยอะไรเขี่ยนะเขี่ยงาเขี่ยเรื่องก็กินแล้วเขี่ยเพชรเขี่ยพลอยเนี่ยไอ้มันกินได้ไหมมันรู้คุณค่าไหมก็ไม่อยากว่าคนเราเปรียบเหมือนไก่นี่พูดให้ฟังว่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักใช้ชีวิตเราเนี่ยเขาเปรียบเทียบมันไม่แตกต่างกับไก่ที่เคลียเพชรพลอยแล้วก็เอามาเป็นของตัวเองไม่ได้เลยก็เคลียทิ้งหมดเลยหาไปเถอะกว่าจะหาของกินได้นี่ โอ้โหขยะเต็มหมดเลยไหมนิดเดียวได้นิดเดียวอิ่มแล้วเราทีนี้ขาดทุนไหมแม่เนี่ยเพราะนั้นชีวิตเราเนี่ยมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยขันธ์หน้าเนี่ยประเสริฐมากแพงที่สุดเลย เรารวยที่สุดแล้วคนหาชากินข้าวก็บอกจนอยากจะฆ่าตัวตายนะถ้าปัญญามันเกิดนะก็บอกเมื่อกี้นั้นแพงจะตายครบการ32เนี่ยพูดได้อะไรได้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างชีวิตเลยนั่นเนี่ยรวยจะตายเนี่ยมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยรวยเงินทองเนี่ยของมีค่าจริงอยู่แต่ของภายนอกถ้าคุณมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่ดีก็ชีวิตเองก็ตายใช่มั้ยถ้าชีวิตใช้ดีเอาเงินทองมาเนี่ยราคาก็เบิกมาเป็นธนาคารใจน่ะ นะเป็นอริยสัพน่ะก็มาทำบุญมาสร้างเสนาสนะให้พระภิกษุสามเณรตักบาตรทำบุญน่ะนั่นเนี่ยใช้เงินให้มีคุณค่าของภายนอกแต่ใช้ขาดทุนก็ซื้อทองมาเต็มหมดเลยเงินทองบ้านนี้รวยเนี่ยสักวันนึงเนี่ยชีวิตเรานี่จะต้องตายไหมประกาศศักดาว่าฉันรวยจนเป็นเศรษฐีอ่ะนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราใช้ของมีคุณค่ามีชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยใช้ตรงนี้ให้มีประโยชน์แล้วไม่ใช่เดินทางสายเหมือนกับสิทธัตถะราชกุมารสละชีวิตแต่ว่าฉันจะต้องเอาผลประโยชน์จากขันธ์5ขันธ์5คือสมมุติแล้วบวช เป็นสมมุติสงฆ์ทรงสมมุติก่อนเป็นลูกชาวบ้านก่อนยังไม่สำเร็จแล้วก็เอาร่างกายขันธ์5เนี่ยมายืนเดินนั่งนอนมาปฏิบัติธรรมเพื่อสู่มรรคผลก็เอาขันธ์5เป็นสมมุตินะต้องยึดตรงนี้ก่อนยึดตรงนี้ก่อนพลังวังชาตรงนี้ก่อนแล้วในสุดก็เอาร่างกายเป็นบวชเป็นสมมุติสงฆ์ ส่งลูกชาวบ้านสวดมนต์ไหว้พระทำงี้พิจารณาว่าอันนี้เรายังไม่สำเร็จนะเราต้องปฏิบัติอย่างงี้เดินทางตรงนี้มีศีลสมาธิปัญญารู้กายรู้ใจมีระเบียบตรงนี้แล้วในสุดก็จากสมมุติสงฆ์ก็เป็นวิมุตติสงฆ์ก็เป็นสมาพุทธเจ้าสำเร็จได้โดยพระองค์เองนะเอวังก็มีทุกนะอันนี้ก็จบนะเอวังแล้วนะอะไรที่มาเล่าสู่กันฟังบางธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่อันประเสริฐเลิศธรรมะที่บอกหาซื้อไม่ได้อะไรก็ซื้อธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้นอกจากกายกับใจที่เราปฏิบัติเสียสละตรงนี้ก็จะปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้ารู้เห็นตรงนั้นได้อย่ามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ชีวิตเราจะต้องอดทนต่อการปฏิบัติด้วยศรัทธานะเอาละวันนี้มาได้แสดงธรรมมาก็สมควรเวลาก็ขอยุติต่อการปฏิบัติเพียงนี้ก็ขอทุกคนทุกท่านมีเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาหวังความหลุดพ้นทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับ ครับต่อไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวะหังสุขังโหนตุ
ุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเกณฑ์ขุนเจ้าได้เลยนะครับเชิญนะครับท่านใดที่มีสังฆทานและทายทานครับเจอเลยจ้าครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำรับฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ท่านหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและพร้อมกับเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ SPB TV 999ถ่ายภาพสดและจากลานธรรมนะครับพร้อมกับสื่อวิทยุวิทยุ FM 89.25 ขึ้นข่าวจากชาวพุทธก็ส่งเสียงให้กับทุกท่านเอาขึ้นข้างบน1คนครับส่งเสียงถึงบ้านเพื่อให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังธรรมะจากวัดสังฆทานครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนั้นท่านได้ดำริเอาไว้เพื่อจะส่งธรรมะให้กับทุกท่านถึงบ้านและที่วัดสังฆทานก็เป็นสถานที่ที่ให้กับทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อรักษาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาฝึกการเจริญสมาธิมาฝึกการทำวัดสวดมนต์แล้วก็มาฝึกเดินจงกรมนะครับว่าครูบาอาจารย์ก็ให้ความอบรมครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีๆนะครับครับต่อไปหลวงพ่อท่านก็จะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับให้พรได้แล้วบวชได้แล้วเนี่ยลืมเนี่ยอานิจจาวัสสังขารังร่างกายทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทเวธรรมินอนมีอันเกิดก็และเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุขโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุผมก็หลับพอนะยะถาวาติวาหาบุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยต่อพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดว่าเมวัสมีทันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานขอความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทมนาลาโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโชติราโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีวาตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคานตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสทิภวันตุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสาเพสาตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบครับ